สวัสดีครับเพื่อนๆน้อยมาโชว์ของในร้านน้อยที่ขายเป็นเด็กรูปปั้นเด็ก280 บาทค่ะน้อยขายตัวละ280 บาทน้อยเอามาเช็ดน้อยมันน่ารักนะน่ารักเดี๋ยวน้อยดูข้างหลังสิดูข้างหลังน้อยดูข้างหลังน่ารักมากเลยค่ะมีปีกด้วยอุ๊บโทษทีนักตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มีตุ๊กตาตัวนี้มีตุ๊กตาบัวด้วยตุ๊กตาบัวมีตุ๊กตาบัววันนี้ลูกค้ามีลูกค้าสนิท2 คนมาคุยด้วยแล้วก็จะมาสั่งซื้อนี่มาจองไม่ใช่มาสั่งมาจองตู้มาจองตู้ไว้เพราะแกซื้อบ้านแกซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆน้อยนี่เองค่ะประมาณน่าจะประมาณ300 กว่าเมตรนี่แหละค่ะเป็นแกจะเป็นเพื่อนบ้านใหม่แต่เรารู้จักกัน20 กว่าปีที่แล้วค่ะลูกค้าคนนี้เขามาโชว์บอกว่าเขาซื้อบ้านใหม่เป็น2 ห้องนอนแล้วก็2 ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำมีห้องครัวห้องนั่งเล่นน่ารักมากเลยค่ะบ้านเขาบ้านใหม่เขาน่ารักมากเลยเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวน้อยจะถ่ายรูปมาให้ดูเนาะถ้าแกให้ถ้าแกให้ถ่ายนะถ้าแกให้ถ่ายรูปนะเดี๋ยวน้อยจะถ่ายรูปแต่แกจะย้ายเข้าน่าจะใช้ประมาณเวลาประมาณอุ้ยอีกตั้ง6 อาทิตย์เนี่ยถึงแกจะย้ายเข้าไปเพราะต้องทำเรื่องทำนู่นทำนี่แต่แกคงจะได้เข้าไปในบ้านประมาณ2 อาทิตย์นี่แหละแต่ยังแต่ต้องทำเรื่องเซ็นสัญญาเซ็นนานเซ็นนี้นะเพราะซื้อบ้านซื้อบ้านที่นี้ยุ่งยากมากเลยค่ะแต่บ้านสวยดีใจได้อยู่ใกล้ๆกันมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันดีใจสวยไหมคะลูกเป็น280 บาทค่ะตัวนี้น้อยขายในร้านน้อยแล้วก็มีลูกค้าอีกคนหนึ่งก็มาแกขายบ้านลูกค้าคนนี้ขายบ้านลูกค้าคนนี้บ้านก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละค่ะแต่บ้านเขาสวยเหมือนกันแล้วเขามีสระน้ำสระเลี้ยงปลาไม่ใช่สระน้ำสระเลี้ยงปลากว้างประมาณ2 คูณ 2 เมตรหรือประมาณ2 คูณ 3 3 คูณ 3หรือไม่ใหญ่มากเขาจะมีปลาคาร์ฟเลี้ยงในปลาคาร์ฟสวยๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะตัวนี้ตัว1ปลาคาร์ฟนี่ตัว1น่าจะใหญ่เกือบประมาณ1 ฟุตเนาะประมาณ30 เซนติเมตรใช่ไหม12 นิ้วอ่ะบางทีก็ตัวใหญ่กว่านั้นอีกนะแล้วแกก็ยกให้นั่นแหละยกปลาให้คนเจ้าของคนใหม่เพราะว่าแกไม่รู้จักใครที่มีสระน้ำแล้วก็นี่แต่แกมาเข้ามาบอกน้อยแกบอกน้อยว่าถ้าน้อยอยากได้ปลานะบอกแกนะเดี๋ยวจะเอามาให้น้อยบอกว่าน้อยอยากได้แต่ไม่รู้จะไว้เก็บไว้ที่ไหนน้อยไม่มีสระน้ำเนาะเสียดายน้อยฝันอยากเลี้ยงปลาคาร์ฟแต่ยังว่าเนาะเราไม่มีที่ก็เลยบอกแกขอบคุณแกไปแล้วก็บอกว่าเสียใจที่เราเอาปลาคาร์ฟมาเลี้ยงไม่ได้สวยเขาให้น่ารักดีมากเลยลูกค้าคนนี้น่ารักดีเขาคิดถึงเขาให้จริงๆนะเขาจะให้น้อยจริงๆนะเขาดีนะมีแต่คนชอบเรามีคนชอบเราคนสองคนนี้ก็ดีใจจนดีใจคนเกลียดก็มีคนเกลียดก็มีคนชอบก็มีแต่เราคนเกลียดถ้าคนเกลียดเราก็ทิ้งไว้ไม่ต้องไปเอามาใส่ใจนะแต่ถ้าคนที่ชอบเราคนแค่คนเดียวเงี้ยโอ้ชื่นใจปลื้มใจน้อยปลื้มใจน้อยก็ปลื้มใจเร็วเพื่อนๆนะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามน้อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
วันนี้อากาศหนาวนิดค่ะวันนี้อากาศหนาวนิดๆแล้วก็ลมนิดหน่อยฝนก็ตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนไงคะแต่ดอกไม้ขึ้นสวยงามมากเลยค่ะดอกไม้ต้นดอกไม้น่ะสวยงามมากเลยน้อยไม่มีกล้องเนาะไม่มีกล้องที่จะถ่ายเสียดายยังไงน้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามน้อยนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ